สวัสดีค่ะจิ๊บสุรศรีมาฮิลันที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทแอดวานซ์ไลฟ์ประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพูดถึงองค์ประกอบของการวางแผนทางการเงินที่สมบูรณ์แบบซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ค่ะการประเมินสถานะการเงินปัจจุบันเช่นค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินการกำหนดเป้าหมายในอนาคตอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้าว่าอยากให้มีผลลัพธ์ทางการเงินออกมาเป็นแบบไหนมีการทำประกันชีวิตเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินแล้วหรือยังเริ่มวางแผนการลงทุนแผนเกษียณแผนภาษีขั้นตอนต่อมาก็นำมาเขียนวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถปรับใช้ได้ค่ะการเขียนวิเคราะห์กระแสเงินสดงบแสดงสินทรัพย์สุทธิการประเมินความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่การวิเคราะห์แผนภาษีและแนวทางการลงทุนต้องมีเป้าหมายทางการเงินและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะกว่าจะเขียนเป็นแผนทางการเงินที่สมบูรณ์แบบแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะเพราะเรามีที่ปรึกษาทางการเงินสามารถช่วยเหลือคุณได้ค่ะเพียงแค่โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์026483333ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ